อุ๊ยน้องลิซ่าไปสักมาเพิ่มหรือเปล่าคะเนี่ยหลังจากที่คราวก่อนมีคนตาดีเห็นดอกเอลดันไวท์นะคะที่ด้านหลังคราวนี้ค่ะเหมือนว่าจะมีด้านหน้ามาเพิ่มด้วยนะคะคุณผู้ชมงานนี้เรียกว่าแทททูงอกได้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะสาวฮอตก็ต้องขอจัดบ้างอะไรบ้างนะคนสวยค่ะทำอะไรก็สวยโหแล้วก็ชุดที่ใส่ในวันนี้พอไปมองใกล้ๆยิ่งสวยมากๆเลยนะคะมันเป็นชุดเมทัลิกบอดี้สูท in silver ของ Mugler Official ค่ะก็คล้ายๆกันกับคริสตัลแบบติดทั้งชุดเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญค่ะตอนที่เธอเต้นสะบัดที่หน้าเวทีก็ทำเอาบริ้งด้านหน้าเนี่ยถึงกับอึ้งกันเป็นทิวแถวนะคะในความเซ็กซี่ของน้องมากๆจบคอนเสิร์ตไปค่ะด้านหลังเวทีเขาก็เฮฮากันนะแบ็คพิงค์ประสบความสำเร็จมากเลยค่ะในครั้งนี้เขาค่ะคาดว่ามีผู้คนนะคะเข้ามาชมคอนเสิร์ตที่ด้านหน้าเวทีประมาณถึง 125,000 คนกันเลยทีเดียวส่วนที่นั่งดูไลฟ์สดนะคะผ่านทาง YouTube อยู่ที่บ้านก็มีไม่ต่ำกว่า250ล้านแอคเคาท์นะคะคุณผู้ชมแหมเยอะมากๆเลยนะคะก็จากวันที่4สาวแบ็คพิงค์ค่ะเคยกลัวว่าจะมีคนมาดูไม่ถึง200คนในวันนั้นสู่วันนี้ค่ะที่แบ็คพิงค์ไปงานโคเชล่าแล้วได้เป็นเฮดไลเนอร์ของงานด้วยนะคะเรียกว่าเป็นเคป๊อปวงแรกเลยนะจากเกาหลีค่ะที่เป็นแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ได้เจ้าของโพสต์ค่ะบอกว่าสมฐานะที่เจ้าของงานค่ะบินมาเชิญถึงเกาหลีใต้กันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเห็นด้วยมากๆเลยค่ะวันนี้สาวแบล็คพิงค์แสดงได้ยอดเยี่ยมมากๆแอดก็เอาภาพชัดๆนะสวยๆค่ะที่ตากล้องที่ได้เข้าร่วมงานมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า